พวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาวเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปอย่างที่เราทราบเราคนไทยนะครับเราก็ตามลุ้นตามเชียร์ภูเก็ตให้ได้เป็นเจ้าภาพนะฮะ Specialized Expo 2028นะครับเมื่อในปี2028ซึ่งวันนี้เป็นวันที่มีการโหวตกันนะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับตั้งแต่ตอนบ่ายๆแล้วก็มารู้ผลตอนเย็นๆของบ้านเราครับนะครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบอย่างที่เรานำเสนอไปว่าน่าเสียดายที่ภูเก็ตเราชวดเราไม่ได้เจ้าภาพแม่เพราะว่าเขาโหวตให้นะครับกับเซอร์เบียนะฮะเมืองเบลเกรดได้ไปนะครับน่าเสียดายนะน่าเสียดายมากโอ้โหหวังเอาไว้เยอะมากนะฮะโอ้โหเราท็อปนิวเราก็ร่วมเชียร์กันมาตลอดนะฮะนำเสนอความเคลื่อนไหวมาตลอดนะครับโอ้โหงานนี้เป็นงานใหญ่มากทีนี้เราพลาดตรงไหนอะไรยังไงเออใช่เดี๋ยวจะคุยกันสอบถามเรื่องนี้กันนะครับกับทางผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะครับหรือว่าทีเซปคุณจิรุธอิสลางกูณอยุธยานะครับสวัสดีครับพอครับเดี๋ยวนะฮะสายหลุดไปตอนนี้ท่านยังอยู่ที่ปารีสนะฮะตอนนี้โหยตอนนี้ที่นั่นก็ตีสามแล้วสิใช่ไหมคุณธีระที่เราเคยไป เดินเล่นกัน ที่โคนหอไอเฟนท่านผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับขอแสดงความเสียดายด้วยนะฮะเสียดายขอแสดงความเสียดายที่วันนี้เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ถูกเลือกนะฮะมีการวิเคราะห์กันยังไงครับว่าเราพลาดไปตรงไหนยังไงฮะท่านผอ.ฮะผอ.ครับผอ.อิจฉุตครับเอ๊ะผอ.ครับเสียงหายไปแล้วผอ.ฮะเดี๋ยวทีมงานต่อใหม่นะเดี๋ยวให้ทีมงานต่อใหม่อีกทีนะครับนี่นะฮะ5ประเทศที่ลงแข่งขันกันในครั้งนี้นะก็มีเซอร์เบียสเปนอาร์เจนตินาสหรัฐแล้วก็ไทยนี่นะฮะแล้วก็ก่อนที่จะให้คณะกรรมการนั้นมีการลงคะแนนซึ่งขั้นตอนการโหวตนะครับขั้นตอนการโหวตที่มีสมาชิกจำนวน172ประเทศแต่มีประเทศที่มีสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการโหวต124ประเทศแต่ก่อนที่จะโหวตนั้นเขาก็จะให้มีการเหมือนกับ presentation นะฮะประมาณสัก20นาทีของเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะเราก็นำเสนอเรื่องราวร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่มีชีวิตมีความน่าสนใจตลอดการนำเสนอ20นาทีนะฮะนี่ก็เรานำเสนอภายใต้แนวคิดชีวิตแห่งอนาคตแบ่งปันความรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวแนวทางในการพัฒนาแนวคิด Future of Life นะฮะก็เน้นสื่อสารถึงการพัฒนาปัจจัยที่จะส่งผลต่ออนาคตที่ยั่งยืนเดี๋ยวลองสอบถามดูนะจากท่านผอ.จิรุธนะครับผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณผอ.ครับได้ยินแล้วครับผอ.ครับผอ.ครับวันนี้โหวตกันกี่รอบครับได้ยินครับผมสวัสดีครับโหวตคือจากกฎของ BIE เนี่ยนะครับก็จะต้องโหวตทั้งหมดเนี่ยจากประเทศที่ได้น้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดก็คือผู้ชนะเนี่ยเรามีผู้แข่งขันทั้งหมด4ประเทศรวมประเทศไทยเป็น5ประเทศเนี่ยก็คือโหวตทั้งหมด4ครั้งครับครับผมอ๋อแล้วโหวตจนได้ผู้ชนะครับผมจนได้ผู้ชนะเราเนี่ยเราไปตกรอบไหนฮะโหวตครั้งไหนฮะฮัลโหลเราไปตกรอบเนี่ยครั้งไหนครับได้ยินแล้วพอฮะพอได้ยินไหมครับพอชิรุตครับไม่เป็นไรครับมีโอกาสค่อยคุยกันมีโอกาสค่อยคุยกันนะครับ
ก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับตอนนี้ที่นั่นก็อย่างที่บอกประมาณตีสามอ่ะใช่ไหมโอ้โหเราก็แข่งกับประเทศนะครับทั้งหมดอีก4ประเทศ4เมืองนะครับและเราก็ไม่ได้หลังจากที่มีการให้แต่ละประเทศได้พรีเซนต์นะครับคนละ20นาทีเป็นพรีเซนเตชันนะครับซึ่งเราก็นำเสนอนะครับในพรีเซนเตชันทีมสาระสำคัญของเราก็คือ Future of Life Living in Harmony Sharing Prosperityหรือภาษาไทยก็คือชีวิตแห่งอนาคตแบ่งปันความรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวแนวทางในการพัฒนาแนวคิด Future of Life นะฮะคือเน้นสื่อสารถึงการพัฒนาปัจจัยที่จะส่งผลต่ออนาคตที่ยั่งยืนใน3ด้านนะฮะคือ People Planet แล้วก็ Prosperity หรือว่าความเจริญรุ่งเรืองนะครับคือคนโลกแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองนะครับวันนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยโอ้โหมีการติดตั้งนะจอวงจรปิดจอ LED อยู่ตามจุดต่างๆของเมืองภูเก็ตนะเพื่อตามลุ้นให้จังหวัดตัวเองเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพ Expo 2028นะครับมีอยู่ที่เวทีลาบปล่อยของนะฮะลามไลท์ร้านดิบูก้าภูเก็ตลานมังกรโรบินสันที่ถลางป้อมตำรวจบางลาหาดป่าตองนะครับแต่ละจุดเนี่ยโอ้โหมีการติดตั้งขึ้นจอ LED ถ่ายทอดสดจากปารีสมาเลยนะทุกรอบของการโหวตนะทุกรอบของการโหวตนะฮะเราจะมีคะแนนให้เห็นไหมฮะว่าภูเก็ตเราได้เท่าไหร่ยังไงนะฮะก็รู้สึกจะมีภาพมานี่นะฮะตอนที่เขาโหวตแล้วก็รวมคะแนนมานะฮะจำได้ประมาณว่าเราได้เราไม่ได้ได้น้อยสุดนะไม่ใช่สหรัฐเนี่ยได้น้อยสุดนะฮะคือตอนแรกเนี่ยเขาจะเรียงลำดับนะฮะ5ประเทศเนี่ยจะมี1สหรัฐนะรัฐมินนิโซตา2ไทยนะเราได้ลำดับที่2นะหรือว่าหมายเลข2อ่ะภูเก็ต3เซอร์เบียที่เมืองเบลเกรด4สเปนเมืองมาราก้าแล้วก็5อาร์เจนตินาเมืองซานคาร์ลอสเดปาริสโรเซ่นี่แหละนี่แหละเห็นไหมคุณธีระเออนี่เวลาโหวตกันเนี่ยก็เหมือนกับให้แต่ละประเทศ124ชาติเนี่ยใส่หมายเลขเราได้หมายเลข2ใช่ไหมเราได้หมายเลข2ใครอยากจะเชียร์ไทยไม่ใช่โหวตภูเก็ตนะกดหมายเลขกดหมายเลข2กดหมายเลข2เราได้คะแนนเห็นไหมท่านผู้ชมฮะอันนี้รอบไหนเนี่ยอ๋อมีอีกชาตินึงใช่ไหมเออนี่รอบ2อันนี้เราได้น้อยกว่าสหรัฐอีกนะอันนี้รอบแรกเหรอเออเพราะว่าอันนี้คือเซอร์เบียเนี่ยได้คะแนนสูงสุดเลย69ท่านผู้ชมฮะสเปนได้48นะแล้วก็สหรัฐได้21แล้วก็ไทยได้15นะแล้วก็อาร์เจนตินาน่ะอาร์เจนตินาเมืองซานคาร์ลอสน่ะหรือว่าเมืองซานคาร์ลอสไม่มีใครโหวตให้หรือว่าล่วงไปก่อนหรือว่าล่วงไปก่อนนี่นะฮะแล้วข้างใต้เขาจะเขียนว่าของสหรัฐเซอร์เบียแล้วก็สเปนก็สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปอ๋อแสดงว่ารอบต่อไปเนี่ยเหลือแค่3ประเทศนะคุณจิรุธใหม่แล้วฮะคุณธีระฮะอ่ะจะลองคุยกับคุณจิรุธผอ.ดูนะฮะสวัสดีครับผอ.จิรุธครับครับผมเพิ่งได้ยินเสียงครับเมื่อกี้มีติดขัดเล็กน้อยครับครับครับพอฮะตกลงวันนี้โหวตกันกี่รอบฮะโหวตทั้งหมด4รอบครับตอนนี้ผู้ชนะคือเซอร์เบียนะครับชนะไปที่เป็นเจ้าภาพจากSpecialized Expo นะครับครับแล้วก็ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แสดงความยินดีกับประเทศคู่แข่งเพราะเราก็ร่วมกันแข่งกันมากว่าปีกว่าๆนะครับที่ผ่านมาเราก็ผ่านเข้ารอบมาจนถึงรอบสุดท้ายวันนี้ครับที่มีการโหวตเป็นครั้งสุดท้ายผ่านการพรีเซนเทชันไปแล้ว3ครั้งรวมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการที่ครับการ BIE ไปดูพื้นที่ที่ภูเก็ตเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเราผ่านเข้ารอบมาหมดหมายความว่าการตัดสินจะเป็นการตัดสินจากการโหวตทั้งหมดซึ่งวันนี้มีสมาชิกเข้ามาทั้งหมด155ประเทศนะครับ
one country one vote ก็คือประเทศหนึ่งมีหนึ่งเสียงนะครับก็จะเป็นกลุ่มประเทศแอฟริกาประมาณ50ประเทศนอกนั้นก็จะเป็นยุโรปนะครับเอเชียแล้วก็เอเชียลงไปถึงตะวันออกกลางด้วยนะครับก็ถือว่าเราก็ได้รับบทเรียนที่สำคัญนะครับในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็ทางภูเก็ตเองก็ถือว่าได้มาปักหมุดนะครับว่ามีความพร้อมเพราะเราก็ผ่านมาถึงขั้นสุดท้ายครับคิดว่าเบลเกรดที่เขาได้เนี่ยเพราะอะไรฮะคงต้องกลับมาดูแล้วก็ในรายละเอียดอีกเพราะว่าการโหวตเนี่ยมาจากการโหวตจากอย่างที่บอกก็คือสมาชิกในแต่ละประเทศเนี่ย มีสิทธิ์ในการโหวตเพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่ละประเทศโหวตก็อาจจะมาจากความพร้อมหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือกลไกในเรื่องการลงทุนมีหลายปัจจัยครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าถามว่าเราผ่านมาทั้ง5ประเทศเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในควอลิฟายเขานะครับมาตลอดเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องการโหวตแล้วก็เป็นเรื่องของการหาเสียงนะครับในขั้นตอนสุดท้ายครับจริงทุกคนช่วยกันครับจริงๆต้องขอบคุณทุกคนด้วยเพราะว่าทั้งกระทรวงต่างประเทศนะครับทั้งกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขสถานที่จัดงานเราพร้อมไม่มีตกอะไรเลยนะครับครับแต่เนื่องจากว่าการโหวตเป็นการโหวตเท่านั้นเองที่เราแพ้ต่อการโหวตครับเอาละครับขอบคุณมากครับผอ.ครับขอบคุณนะครับผอ.ครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณยาครับคุณกนกครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุยกันสั้นหน่อยเพราะว่าเสียเวลากับตามต่อสายไม่ติดเมื่อสักครู่นี้ไปนะฮะให้ขึ้นคะแนนมาให้ดูหน่อยนะฮะทีมงานขึ้นคะแนนมาให้ดูหน่อยนะครับคะแนนมาแล้วนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวขยายให้ดูชัดๆนะฮะตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่ผลการแข่งขันนะรอบแรกสหรัฐได้19ไทยได้16เซอร์เบีย54สเปน42อาร์เจนตินา8เห็นไหมรอบแรกอาร์เจนตินาตกไปครับใช่ไหมฮะรอบ2นะครับสหรัฐ21นะครับไทย15เซอร์เบีย69สเปน48เราตกรอบนี้แหละตกในรอบที่2ใช่แล้วรอบที่3นะฮะไปดูคะแนนรอบ3รอบที่3เซอร์เบีย74โอเซอร์เบียนี่นำมาตลอดนะทุกรอบจนกระทั่งเหลือ2ประเทศเซอร์เบียกับสเปนในรอบที่4นะครับเซอร์เบียก็เฉือนสเปนไปนะฮะ81ต่อ70นี่ท่านผู้ชมฮะอ๋อเราตกในรอบที่2ใช่เราตกรอบที่2โอ้น่าเสียดายนะเราก็ลุ้นกันเพราะว่าตามรายงานข่าวบอกว่าหลังจากที่แต่ละประเทศเนี่ยนำเสนอ presentation ไปประเทศละประมาณ20นาทีพอของเราจบเนี่ยโอ้โหเสียงปรบมือก็ดังพอสมควรนะเสียงปรบมือเสียงชื่นชมดังพอสมควรเลยนะแต่สุดท้ายแล้วก็พ่ายกับเซอร์เบียไปนะครับ